ยาวิญญาณก็ดีขึ้นเบาลงเบาลงแล้วแต่ก็ยังว่าตอนนอนยังมีมึนๆนั่งรถก็จะมีมึนๆนิดอยู่ยังมีนิดอยู่คือก็ต้องระวังคือเขายาให้มาเนี่ยคือยาที่เน้นให้นอนเยอะๆเห็นไหมนี่ยังออกมาต่อลงตะแหลอยู่แถวนี้เลยก็อันนั้นแหละส่วนอีกอันนึงไอ้เรื่องมะเร็งใจเย็นได้มันยังหลับอยู่ไม่ต้องห่วงจำไว้มะเร็งไม่มีหายมันมีแต่ตื่นกับหลับแล้วอีกอันนึงก็คืออันที่ล่าสุดที่ผ่าตาทั้งหมด3ครั้งแล้วเอาอาการจากที่ต้องไปผ่าตาเกิดจากอะไรคะมันเป็นรูไงเป็นรูในตาเขาเรียกโรคอะไรมัสคูลาโฮลแล้วเราก็ไปมองเห็นอะไรเป็นงอตาซ้ายเนี่ยอะไรก็งอก็หลอกตายก็เลยหมอก็ไปผ่าให้เอาออกปั๊บผ่าเสร็จตาดำปีมองไปเป็นใบไม้บางหมดอ้าวไปผ่ารอบสองเอาใหม่ผ่าก็ไปตาบางดำปีอีกพอรอบสามที่ไม่ผ่านมาไม่นานเนี่ยก็จับวางยาสลบเลยตอนนี้ใส่ที่รัดลูกตาไปรัดลูกตาด้วยอะไรด้วยทั้งในเลยเหรออ่าอันนี้ก็จะออกมาเป็นเห็นขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นเป็นลางๆเห็นเป็นไม่มีสีดำแล้วเริ่มเป็นลำดำเหลือนิดนึงลางมองอะไรไปแต่ถามว่าหลับตาเนี่ยแล้วมองไปเนี่ยไกลๆไม่รู้เรื่องละมันใกล้ๆแค่นิ้วเนี้ยเห็นหมอบอกดีขึ้นแล้วพี่โอ้อย่างนี้มันดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะผ่าครั้งที่4ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอ้คุณหมอคะก็จะผ่าครั้งที่4แต่ที่ผมไม่ห่วงไอ้ตาเจออะไรผมห่วงไอ้ที่หัวเนี่ยที่แบบมันปวดหัวเจ็บๆๆๆๆนะขอบคุณมากที่เป็นห่วงมานะครับขอบคุณแต่เดี๋ยวเราจะติดต่อเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้เรื่องเรียงที่เป็นตัวอย่างไปเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ระยะหนึ่งขออีกระยะหนึ่งก็จะปล่อยไปสักเพลง2เพลงก่อนนะครับผม